It's time for a cup of culture podcast. Let's grab a cup and sit back. ได้เวลาจิบกาแฟคุยกันเรื่องวัฒนธรรมองค์กรกับอาคาพอลเจอร์แล้วนะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่กาแฟแก้วที่287กับผมบอลสุรัตน์โพธิประสาทนะครับช่วงนี้เราก็ยังอยู่ในช่วงของควันหลงของปีใหม่อยู่นะครับและในกาแฟแก้วนี้เนี่ยอยากจะชวนผู้ฟังมาดูบทความชิ้นหนึ่งนะครับของ Fast Company ครับซึ่งก็เป็นสื่อดิจิทัลชื่อดังในแวดวงธุรกิจก็ Innovation นะครับซึ่งทางผมเองแล้วก็ทีมงานก็มีโอกาสได้ไปหาข้อมูลแล้วก็เอางานวิจัยเอาเรื่องราวดีๆของเขามาเล่าบ้างนะครับเป็นระยะวันนี้ก็เจอบทความหนึ่งซึ่งเขาจู่หัวได้น่าสนใจนะครับเขาบอกว่า7 ways HR will look different in 2022ใช่ครับในช่วงที่ผ่านมามันก็เปลี่ยนไปเยอะแยะเลยนะครับในมุมของการบริหารจัดการคนในองค์กรเนี่ยแล้วในมุมของ Fast Work ล่ะครับซึ่งก็ต้องบอกว่า Fast Work จะเป็นแนวอะไรที่อิงกับ Tech กับ Innovation นะครับแล้วดูซิว่าในวิว HR เขามองว่ายังไงบ้างนะครับแนวทางแรกเลยเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของ Hybrid 2.0 ครับไอ้คำว่า Hybrid Workplace เนี่ยเราก็ได้ยินมาสักพักแล้วใช่ไหมครับที่มันเกิดคำนี้เพราะว่าในช่วงปี2020ซึ่งเป็นช่วงปีแรกของโควิดเนี่ยเราก็คิดว่าในช่วงปลายปีนั้นเนี่ยนะครับคนก็จะน่าจะได้กลับไปใช้ชีวิตปกติไปออฟฟิศอย่างเงี้ยนะครับมากขึ้นแล้วก็อาจจะมี new normal เข้ามาก็คือว่าก็จะสลับกับการทำงานที่บ้านนะครับแต่นั่นคือไฮบริดตัว 1.0 นะครับเพราะเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยพอเริ่มไฮบริดworkplace ไปได้สักพักหนึ่งเนี่ยก็มีเหตุการณ์ของโควิดเกิดขึ้นอีกนะครับคนก็เลยต้องกลับไปที่บ้านอีกนะครับแล้วอยู่กันยาวๆอีกกลับไปใช้การประชุมผ่าน virtual กันทั้งวีทั้งวันนะฮะเพราะอะไรครับเพราะว่าพอเราไม่ได้เจอหน้ากันเนี่ยเขาต้องซิงกันบ่อยๆนี่วิธีการซิงที่ดีที่สุดก็คือการเจอกันผ่านตัว Zoom บ้าง Microsoft Teams บ้างอย่างเงี้ยนะครับไฮบริดที่ว่ามันก็จะเริ่มแปลกๆละพอมาถึงไฮบริด 2.0 เนี่ยคนเริ่มที่จะเอื้อมกับการเจอการผ่านเวอร์ชวลแล้วเราพบว่าการประชุมผ่านเวอร์ชวลเนี่ยมันไม่ใช่ทางออกสำหรับทุกเรื่องนะครับหลายๆองค์กรเริ่มกลับมาใช้อีเมลมากขึ้นแล้วเขาพบว่าบางเรื่องอีเมลก็พอครับไม่ต้องมานั่งเจอหน้าเจอตากันแบบนี้ในทุกๆเรื่องเพราะมันใช้เวลาเยอะนะครับแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยล้ามากๆเลยและที่สำคัญก็จะไม่ได้ทำงานทำการในสิ่งที่เราจะควรจะทำด้วยมีหลายองค์กรเริ่มเอาตัวหนึ่งมาใช้เขาเรียกว่าวิดีโอเมสเซจนะครับก็คือมีการส่งเป็นวิดีโอเมสเซจไปในนั้นก็จะมีเป็นวิดีโอประกอบกับเนื้อหาที่เราต้องการจะพูดส่งไปให้คู่สนทนาของเราก่อนเช่นมีการประชุมเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเวลาประชุมจะลดลงไปเยอะเลยครับเพราะว่ามันได้มีข้อมูลก่อนนะครับแล้วก็เป็นข้อมูลที่มีวิดีโอหรือมีตัวคนไปยืนพูดให้ฟังด้วยต่างหากนะครับอันนี้ก็มีคนใช้เยอะขึ้นแล้วนะครับอันนี้แหละครับเขาเรียกว่าเป็นไฮบริด 2.0 ละอันที่2ก็คือในเรื่องของ flexibility rules นั่นเองคำว่าไฮบริดคงไม่เพียงพอสำหรับการเป็น flexible workplace แล้วนะครับหลายๆที่ก็เริ่มที่จะมีทางเลือกให้พนักงานหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมาทำงาน3วันอยู่บ้าน2วันจะอยู่บ้าน3วันหรือจะมาทำงาน2วันก็ได้หรือจะไม่เข้าเลยก็ได้นะครับหรือไม่สนใจด้วยซ้ำไปว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในช่วงเวลาดังกล่าวขอให้คุณสามารถส่งมอบงานต่างๆได้ตรงเวลาตามที่คอมมิตกันไว้แค่นี้เป็นพอและนั่นคือแนวทางที่2นะครับแนวทางที่3ก็คือสิ่งที่เป็นแนวทางที่น่าจะเกิดขึ้นใน2022อย่างต่อเนื่องจากปีที่แล้วก็คือเรื่องของ equity inclusion แล้วก็ access นั่นเองก็ต่อเนื่องมาจากกรณีของจอร์จฟลอยด์นะฮะแล้วทำให้มีแคมเปญ Black Lives Matter นะฮะมันก็เลยทำให้กระแสในเรื่องของความเสมอภาคความเท่าเทียมการรับฟังอะไรที่มันหลากหลายนะครับก็กระจายตัวออกไปนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่ในประเทศในตะวันตกอย่างเดียวนะครับประเทศไทยเองแม้ว่าอาจจะไม่ได้มีกรณีในเชิงของการเหยียดผิวหรือว่าการแบ่งเชื้อชาติสัญชาติอะไรขนาดนั้นเนี่ยนะครับแต่เราก็จะมีประเด็นเรื่องของการไม่เท่าเทียมในมุมอื่นเช่นในเรื่องของเจเนอเรชันในเรื่องของแรงกิ้งในการทำงานหรือในเชิงของการเมืองในองค์กรต่างๆพวกนี้ก็ถือว่าเป็นการแบ่งแยกเกิดความไม่เท่าเทียมกันนะครับกระแสตรงนี้ก็แรงมากนะครับทำให้หลายๆที่ก็จะยอมรับกันไม่ค่อยได้แนวทางที่4ก็จะเป็นเรื่องของ talent mobility นะครับ great resignation เนี่ยมันก็เกิดขึ้น
มาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับคราวนี้ก็ยังต่อเนื่องอยู่เลยครับวันนี้เองเนี่ยผมก็มีโอกาสได้คุยกับ Keyman HR ของ e-commerce ชื่อดังนะครับของภูมิภาคเลยนะครับแล้วก็เป็นองค์กรในฝันของคนรุ่นใหม่หลายๆคนในบ้านเราเลยนะครับ HR คนนี้ก็ยอมรับเลยครับว่า Great Resignation นี่ผมก็นำองค์กรเขาหนักหน่วงอยู่เหมือนกันนะครับขนาดเป็นองค์กรที่ดูดทาเลนต์เก่งๆเข้าไปเยอะออกกันเยอะเลยครับช่วงนี้จนบรรดาผู้บริหารเนี่ยตั้งขบวนกันไม่ทันเลยครับไม่รู้จะจัดการกับสถานการณ์นี้ยังไงดีกลยุทธ์ในการที่จะไล่ล่าทาเลนต์ก็อาจจะต้องมานะครับในช่วงนี้นะครับหลายๆที่อาจจะทำถึงขนาดที่เขาใช้ว่ามี signing bonus ด้วยนะครับก็คือถ้าสมมติว่าเซ็นสัญญานี้จะได้เงินอีกก้อนหนึ่งเลยทันทีและหลายที่ครับแน่นอนครับต้องการันตีในเรื่องของhybrid workplace นะครับคือถ้าจะหวังว่าให้พนักงานจะเข้างานตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์เนี่ยผมคิดว่าวันนี้คงทำไม่ได้แล้วครับนะครับก็ต้องมีการเสนอให้สามารถที่จะทำงานจากที่บ้านได้หรือว่าทำงานผ่านรูปแบบอื่นได้แนวทางที่5เกิดขึ้นแน่ๆ2022เพราะ Facebook เปิดตัวแรงซะขนาดนี้ก็คือ Metaverse ครับ Metaverse มาแน่ครับปีนี้นะครับแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆคนก็เหนื่อยล้าจากการใช้ Zoom ใช้อะไรนะครับแต่ขณะเดียวกันกลับไปที่ออฟฟิศมันก็ไม่ได้มันก็เลยทำให้คนโหยหาบรรยากาศในการพบเจอกันแบบฟิสิคอลนะครับนี่ไอ้ตรงกลางมันก็คือเมตาเวิร์สเนี่ยแหละครับมันทำให้เราสามารถไปพูดคุยเจอตัวกันใกล้ชิดกันเห็นกันแบบกึ่งฟิสิคอลได้ผ่านโลกเสมือนจริงของเมตาเวิร์สหลายๆองค์กรในอเมริกานะครับแต่ผมเชื่อว่าบ้านเราก็จะเริ่มมีขึ้นอย่าง Accenture อย่างเงี้ยเขามีการส่งไอ้ตัว VR headset อะไรพวกนี้ไปให้พนักงานแล้วนะครับเพื่อให้พนักงานเข้ามาทำงานในโลกเมตาเวิร์สจากที่บ้านได้เลยแนวทางที่6ก็คือพวก Web 3หรือว่า Web 3.0 เนี่ยนะฮะกระแสที่โหมกระหน่ำของพวกบล็อกเชนเทคโนโลยีนะครับที่นำมาซึ่งพวกคริปโตเคอเรนซี non fungible tokens หรือว่าไอตัว decentralized finance อย่างเงี้ยนะครับก็น่าจะมากระทบต่อวิธีการจ้างงานด้วยนะครับหลายๆที่เริ่มที่จะเปิดออปชันนะครับให้พนักงานเนี่ยรับคริปโตเคอเรนซีเป็นค่าจ้างได้ในขณะเดียวกันบ้านเราตอนนี้ก็มีพวกกฎระเบียบออกมานะครับจากแบงก์ชาติมาควบคุมเรื่องพวกนี้มากบรรดา HR ยุคใหม่ก็ต้องศึกษาพวกกฎระเบียบพวกผสมภาษีไว้นะครับว่าถ้าวันหนึ่งจะต้องเปิดออปชันในเชิงของพวกคริปโตอะไรงี้บ้างเนี่ยเราจะต้องทำยังไงบ้างนะครับอย่ารอช้านะครับลองศึกษาแนวทางพวกนี้ไว้ก่อนครับแล้วก็แนวทางสุดท้ายเลยเนี่ยนะครับเขาบอกว่า The Great Reset ครับต้องยอมรับจริงๆครับว่าตัวโควิด-19 เนี่ยมันรีเซ็ตทุกอย่างเลยนะครับและอะไรที่เราคิดไม่ถึงมันอาจจะเกิดขึ้นได้โลกเดิมๆวิธีการทำงานแบบเดิมๆวิธีคิดเฟรมเวิร์กในการทำงานแบบ HR แบบเดิมๆมันกำลังถูกรีเซ็ตหมดนะครับอาจจะต้องศึกษาโครงสร้างองค์กรแบบใหม่ๆไว้นะครับรองรับเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่อง flat organization holacracy การทำงานแบบ agile แบบ scrum ต่างๆพวกนี้เหล่า HR ต้องศึกษาลงรายละเอียดแล้วครับมันอาจจะถูกนำมาใช้แบบเร่งด่วนได้เลยนะครับหรือการจ้างงานในรูปแบบใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกิ๊กหรือการเปิดโอกาสให้พนักงานมี second job third job อะไรต่างๆพวกนี้อันนี้ต้องศึกษาเลยครับเพราะย้ำจริงๆว่าโลกมันเปลี่ยนไปในทุกๆมิติจริงๆรวมทั้งมิติในเรื่องของคนในองค์กรเช่นเดียวกันครับและนี่คือ7แนวทางที่ Fast Company เขาเล่าให้ฟังนะครับว่า2022มันน่าจะมาแน่นอนแล้วผมเชื่อว่าหลายๆข้อเนี่ยมันมาถึงบ้านเราแน่ๆครับวันนี้กาแฟหมดแก้วแล้วนะครับอย่าลืมนะครับไม่ว่าเราจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามเนี่ยวัฒนธรรมองค์กรมันจะเกิดขึ้นอยู่ดีครับทำไมเราไม่มาสร้างวัฒนธรรมในแบบที่เราอยากเห็นกันครับสวัสดีครับ And that's today's cup of culture. See you again next time.